สว.วันชัยไม่เปลี่ยนแปลงย้ำโหวตนายกรัฐมนตรีจากส.ส.เสียงข้างมากแม้จะรู้ผลล่วงหน้าสว.วันชัยประกาศจุดยืนไม่เปลี่ยนแปลงโหวตให้พรรคที่รวมเสียงส.ได้เกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีลั่นพูดคำไหนคำนั้นยึดหลักคนโกหกแล้วไม่ทำชั่วไม่มีวันที่7กรกฎาคม2566จากกรณีที่มีสว.ซึ่งเคยประกาศจะโหวตเลือกนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีต่างถอนตัวเหลือไม่ถึง10คนนั้นนายวันชัยสอนสิริสว.โพสต์เฟซบุ๊กทนายวันชัยสอนสิริถึงการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่13กรกฎาคมนี้ว่าสว.วันชัยไม่เปลี่ยนแปลงผมมีความรักชาติศาสตร์กษัตริย์ยืนหยัดในความจงรักภักดีอย่างหนักแน่นมั่นคงตลอดชีวิตแม้ผมจะรู้ว่าผลโหวตของคุณพิธาในวันที่13กรกฎาคมนี้จะออกมาเช่นไรจะก้าวไกลหรือไปไม่ถึงผมพอจะรู้นะแต่ผมเคยประกาศไว้ทั้งก่อนและหลังเลือกตั้งว่าใครรวมเสียงส.ได้เกินกว่ากึ่งหนึ่งผมจะเลือกพรรคนั้นคนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีแม้แต่ขณะนี้หรือในวันที่13กรกฎาคมก็ไม่เปลี่ยนแปลงจะเป็นคุณพิธาหรือใครผมก็โหวตให้ในหลักการเดิมอันเป็นไปตามหลักประชาธิปไตยและความต้องการของประชาชนทั้งเพื่อความสงบเรียบร้อยของประเทศและถือหลักว่าคนโกหกแล้วไม่ทำชั่วไม่มีพูดแล้วคำไหนคำนั้นไม่เช่นนั้นเราจะเป็นคนตระบัดสัตว์ทั้งต่อตัวเองและคนอื่นจึงไม่ต้องมาถามกันอีกว่าสว.วันชัยจะโหวตให้คุณพิธาหรือไม่ถ้าคุณพิธามากราบหลวงพ่อสำริดประสิทธิโชควัดไก่เตี้ยก่อนวันโหวตจะเป็นมงคลกับชีวิตจะพิธาหรือนิพพิธาก็คราวนี้แหละในหลวงพระราชินีทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่49ในหลวงพระราชินีทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่49แสงทิพย์แห่งอาภากรเสียงทิพย์จากราชนาวีเมื่อเวลา 19:32 วันที่28มิถุนายน2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่49เพื่อเทิดพระเกียรติองค์บิดาของทหารเรือไทยแสงทิพย์แห่งอาภากรเสียงทิพย์จากราชนาวีปีพุทธศักราช2566ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยมีคณะกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตเฝ้ารับเสด็จจากนั้นเสด็จขึ้นชั้น2ห้องโถงรอยัลลาวหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนสภากาชาดไทยและนายเปตบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเงินพร้อมทั้งพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณและผู้บริจาคเงินบำรุงสภากาชาดไทยตามลำดับต่อมาเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางอรัญญาสิริสวัสดิ์อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตซึ่งเป็นการแสดงบทเพลงคลาสสิก5บทเพลงและเพลงร่วมสมัยขับร้องโดยนักร้องรับเชิญอาทิธงชัยแม็กอินไตสหรัฐสังคปรีชาปิยนุชเสือจงครูจิ๋วเดอะสตาร์
จิ๋วนิวจิ๋วกิตตินันท์ชินสำราญกิตเดอะวอยซ์ก่อนการสุดที่โกเศษสรวีธนภูลฮิรันพิงพิงโกลเด้นซองซีซั่น2และวสิงห์พรพงษาวินโกลเด้นซองซีซั่น3ร่วมด้วยนักร้องประสานเสียงดุริยางราชนาวีเป็นต้นการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตเป็นการบรรเลงเพลงโดยวงซิมโฟนีออร์เคสตราดุริยางราชนาวีร่วมขับร้องโดยนักร้องรับเชิญที่มีชื่อเสียงซึ่งกองทัพเรือได้จัดให้มีขึ้นตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้ทรงมีพระราชปรารภกับผู้บัญชาการทหารเรือในขณะนั้นให้กองทัพเรือจัดแสดงดนตรีโดยวงดุริยางราชนาวีเพื่อเป็นการเผยแพร่ดนตรีแนวคลาสสิกให้เป็นที่แพร่หลายในหมู่ประชาชนชาวไทยและจัดหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยโดยไม่หักค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือรักษาพยาบาลเพื่อนมนุษย์ผู้เจ็บป่วยทั้งมวลให้ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขซึ่งกองทัพเรือได้ดำเนินการตามพระราชประสงค์ตั้งแต่ปี2504เป็นต้นมาโดยใช้ชื่อการแสดงว่ากาชาดคอนเสิร์ตและได้จัดแสดงเป็นประจำทุกปีจะมีเว้นบ้างตามสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยโดยวงดุริยางราชนาวีนับได้ว่าเป็นวงซิมโฟนีออร์เคสตราแนวคลาสสิกชั้นนำวงหนึ่งของประเทศไทยที่ได้รับความนิยมและประสบความสำเร็จอย่างสูงได้มีโอกาสบรรเลงในงานพระราชพิธีรัฐพิธีตลอดจนงานสำคัญต่างๆอยู่เป็นประจำอีกทั้งในปีพุทธศักราช2566เป็นวาระครบรอบ100ปีแห่งการสิ้นพระชนของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์กองทัพเรือจึงจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่49เพื่อเทิดพระเกียรติองค์บิดาของทหารเรือไทยแสงทิพย์แห่งอาภากรเสียงทิพย์จากราชนาวีอันเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อกองทัพเรือเป็นอเนกอนันต์โดยพระองค์ทรงริเริ่มวางรากฐานกิจการทหารเรือไทยให้มีความเข้มแข็งมั่นคงสามารถทำหน้าที่เป็นรั้วของชาติทางทะเลได้อย่างดีตลอดมาส่งผลให้กองทัพเรือไทยมีความทันสมัยมีมาตรฐานทัดเทียมนานาอันประเทศตราบจนถึงปัจจุบัน